กรณีที่หัวหน้าครช.ใช้คำสั่งตามอำนาจมาตรา44นะคะให้มีการยุบพนักงานสอบสวนแล้วก็ทำให้บรรดาพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยเขาก็ออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรมล่าสุดเนี่ยทางรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญได้ประชุมเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปอย่างเป็นธรรมกับพนักงานสอบสวนแล้วด้วยนะคะโดยที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรพงษ์เจริญรองผบ.ตร.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปรับปรุงตำแหน่งข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการสอบสวนให้สอดคล้องกับโครงสร้างและระบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเมื่อวานนี้เป็นการประชุมครั้งสุดท้ายเพื่อกำหนดกรองอัตรากำลังของพนักงานสอบสวนในทุกระดับตั้งแต่รองสารวัตรจนถึงรองผู้บังคับการซึ่งได้ข้อยุติจะดำเนินการพิจารณาตัดโอนตำแหน่งเพื่อรองรับกับสถานีตำรวจที่มีพนักงานสอบสวนไม่สมดุลกับคดีที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องที่นั้นๆ นะคะโดยให้ผู้กำกับการในฐานะหัวหน้าสถานีตำรวจเป็นผู้ควบคุมเพื่อบูรณาการการทำงานของทุกฝ่ายในการคลี่คลายคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดการค้างของคดีส่วนตำแหน่งพนักงานสอบสวนผู้เชี่ยวชาญพิเศษ14ตำแหน่งครับได้ตัดโอนมาเป็นผู้บังคับการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเนี่ยมาควบคุมศูนย์เฉพาะทางอย่างเช่นศูนย์ปราบปรามสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ศูนย์ปราบปรามการค้าน้ำมันเถื่อนศูนย์ป้องกันการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะต้องมีการประสานแล้วก็ขยายผลโดยท่านพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรเนี่ยนะครับท่านบอกว่าขอให้มั่นใจในกระบวนการทั้งหมดแล้วก็ยืนยันว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นคุณค่าของพนักงานสอบสวนทุกคนครับค่ะสำหรับกรณีที่ตัวแทนของชมรมสารวัตรใหญ่ยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการตัดโอนตำแหน่งที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการเลื่อนขึ้นของตำแหน่งนั้นพลตำรวจเอกพงษ์สภัทรยืนยันว่าในที่ประชุมได้พิจารณาข้อร้องเรียนเรื่องดังกล่าวแล้วโดยจะดำเนินการตามกฎอย่างเคร่งครัดทั้งนี้การพิจารณาในการตัดโอนตำแหน่งสิ้นสุดลงแล้วหลังจากนี้จะดำเนินการให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพิจารณาค่ะ